สวัสดีมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้ว้าวมากับสีสันหลากหลายสีสันสีแห่งความรักสีบัวเส้นเก้าเส้นเคยนะวันนี้เราจะไปเบิ่งสองสาวที่ประกาศได้กับมีเงาะแซ่เจอจรัสในนัดซิงเกิลเลิศการแข่งขันบานเต้เอเป็บมิซูซิเอริกจิคัพ2022ที่มาหางก็สิ้นสุดไปในวันที่16มังกร2022ที่ผ่านมานะซึ่งหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วล่ะว่าสองสาวนี่เต็มอยู่ในโพสต์โดยเฉพาะใน Facebook Instagram ก็เห็นหลายคนมีการแชร์กันหลายพอสมควรนะซึ่งว่าเด่นอีดีสองสาวนี่แอดมินก็ยอมรับว่างามแต่ก็เกินต้านอีดีนะซึ่งล่าสุดแอดมินก็ได้ไปค้นหาข้อมูลมาก็เห็นข้อมูลของสองสาวนี่ก็ถือบอกได้เลยว่าบ่ธรรมดานะในดีกรีของเพิ่นนะในอาชีพการเวียนงานของเพิ่นบ่ธรรมดาซึ่งเพิ่นก็ปรากฏในนัดซิงเซอร์ที่กล่าวมาข้างทั้งนั้นนัดที่ว่าทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป 1-0 เฮ็ดให้ผลรวม2นัดทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองในรายการ Mitsubishi Electric Cup 2022ถึงวันนัดที่2ก็จัดอยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งสองสาวนั่นเพิ่นก็ได้มาร่วมงานอยู่สนามธรรมศาสตร์ประเทศไทยนะซึ่งก็สนามดังกล่าวมีแฟนบานเข้าชมถึง 19,300 คนนะซึ่งในนั้นเด่นที่สุดก็เป็นสองสาวนี้แหละที่ปรากฏกายในโซเชียลมีเดียในนัดซีนนั่นก็มีการโพสต์มีการแชร์กันอย่างหลายซะเหลือเกินนะซึ่งเขาจะเบิ่งสองสาวนั่นนะก็คือคนมิตรก็เป็นปันสุทัตตานะซึ่งก็เป็นนักแสดงนักดาราที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยส่วนคนที่สองเป็นสาวมุกบัวละนิดนะซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถทั้งด้านการร้องเพลงและการแสดงหุบเงาแสดงซีรีส์ในประเทศไทยนะควงกันมาในสนามกันแบบนะฮะเลยก็งามที่สุดกันเลยในสนามซึ่งเขาจะพูดจักกับสองสาวนี่กันก่อนแล้วทุกคนทวิตก็เป็นปั้นซึ่งก็เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่นก็เคยเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์เพื่อเขาชมการแข่งขันบอลโลก2022แบบติดขอบสนามกันเลยซึ่งว่าสาวคนนี้เป็นคนที่มาฮักในกีฬานอกจากจะแสดงเก่งในนัดที่ว่าทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งว่าในเป็นการในหอ8ทีมสุดท้ายนั่นเองไอ้น้องนั่นเพิ่นก็ยังไปเบิ่งนัดที่ว่าฝรั่งพบกับอังกฤษในบาโลกอีกด้วยนะซึ่งว่าสาวปั้นอายุปัจจุบันเพิ่นก็เพียง25ปีเนาะเริ่มต้นการเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุ10ปีพุ่นน่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักในนักแสดงที่ว่ามีชื่อเสียงในเรื่องลัดลาแลนแล้วก็ฤดูกาลนั่นที่สันตายถึงหลายละครที่เพิ่นเคยแสดงมานะส่วนมาคนต่อมาก็เป็นมุกบอลนิดซึ่งก็เป็นนักร้องนักแสดงอายุ26ปีเป็นที่รู้จักกันในนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องอันรีดักลิงซึ่งก็เป็นภาษาไทยแมนรักนะเป็ดงูซึ่งว่าผลงานอื่นๆก็จะมีเรื่องซีรีส์ก็คือเดอะจันเกอร์เกมฮักนักล่าตรงนั้นก็ยังมีเป็นทำบทบาทเป็นเจลนะออกอากาศในช่อง GMG 25ของประเทศไทยนะก็สามารถไปเบิ่งผลงานของดาราทั้ง2คนนี้ได้นะนอกจากจะงดงามเจิดจรัสในสนามก็แล้วในวงการนักแสดงก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกัน